เพลงต่อไปก็จะอยู่ในชุดนั้นเหมือนกันลองฟังดูอีกอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์พื้นบ้านนะซึ่งก็เหมาะที่จะเล่นในตรงนี้แหละนะฮะอะคูสติกเป็นเพลงที่พูดถึงแม่ใช้ชื่อว่าอีแม่เป็นคนอีสานเรียกแม่อีแม่เนี่ยเป็นชาวนาล้มละลายนะฮะชาวนาล้มละลายในความไม่มีที่นาไม่มีอะไรกันแล้วล่ะก็ตลอดเข้ามาในกรุงเทพมาขอทานนะฮะเราเองก็เป็นลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นแม่เหล่านั้นเจอกันก็ทักทายกันตามประสานะฮะคิดว่าภาพเหล่านี้คุณคงจะได้พบทั่วไปตามสะพานลอยมั่งตามอะไรมั่งนะฮะหลายๆแห่งนะฮะเป็นสำเนียงภาษาทางอีสานอาจจะฟังยากสักหน่อยนะครับเจ้าสีไปใส่เจ้าสีไปใส่ก็ให้บอกคอยเป็นจังไรจึงมาขอทานขอข้าวสารขอมันขอเพื่อนแม่ว่าแม่เป็นคนทุกสีนางสีลูกนั่นก็อึดโดดจ้าอยู่อีสานว่ามีสตางค์ไผว่าก็สร้างก็ขอท่านสั่งก่อนเมื่อแล้วหอดสวนหน้าไร่ขึ้นรถไฟแล้วไปไทยสาก่อนพอเข้าหอมาก็ปูนให้คำให้คุณน้อสู้คุณเลยหยับยังไงใหญ่ยังนกนกเป็นคนบ้านนอกและเขาเมืองสาเหล่าย่นกับคนก็หลายเป็นตาย่านสุดท้ายกะนั่งลงสาก่อนคนสวยคนงามก็หลายคุณหญิงคุณชายให้ฟังสาก่อนสลึง50หรือบาทอันแบ่งขาดและขอท่านเจ้าหน่อยให้เจ้าได้รับได้รวยมีโชคกำนวยให้คนเขาหน่อยสนาให้จะเป็นนายกขึ้นนั่งครบอยู่ทั้งเงินลานขอบคุณหลายๆขอบคุณเจ้านายและสาธุสาธุโดโมอาริคาโตโดโมโดโมอาริคาโตThank you คือไปเล่นญี่ปุ่นก็เลยร้องอาริคาโต